นี่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคนขับรถกับต่างจังหวัดไปอีสานเนี่ยก็จะเห็นป้ายสวัสดีปีใหม่นะคะเห็นไหมคะยังคะป้ายสวัสดีใหม่ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะขึ้นใหญ่อันนั้นใหญ่หน่อยแล้วป้ายของเพื่อไทยจะเล็กหน่อยนะครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกับหัวหน้าครอบครัวพลังประชารัฐรวมกัน110อืม75กับ35เอ๊ะมันหมายถึงอะไรนะคะเนี่ยอายุ75อ๋อแม่ยังว่าคิดไปไกลแล้วนะเนี่ยเออรู้สูตรอะไรนะเออกําลังคิดสูตรอะไรสักอย่างอย่างนั้นนะเนี่ยค่ะ75กับ35ตอนนี้ทําให้ยังใจเลยนะคะเนี่ยแต่ว่ามันมีข้อสังเกตไงตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่เรื่องของป้ายท่านพลเอกประวิตรเนี่ยแหละค่ะที่สระบุรีถอดปลดออกหรือประเด็นเรื่องของทำไมต้องเป็นประวิตรทำไมไม่เป็นประยุทธ์ใช่ไหมใช่เขาบอกจริงๆป้ายนี้มันควรจะเป็นท่านนายกหรือแบบใครที่เป็นแบบผู้นำเนี่ยแต่ว่านี่แต่พลเอกประวิตรท่านขึ้นในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแสดงว่าท่านกำลังเตรียมตัวเป็นอะไรหรือเปล่านะคะพี่ตอนนี้คิดยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆใครก็รู้ถึงแม้จะออกอมพระมาพูดยังไงเนี่ยก็ตามเนี่ยนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยกินเกาเหลาคนละร้านร้านรสเด็ดบ้างร้านดงมูลเหล็กบ้างกินคนละร้านก็แล้วคืออย่างนี้ในแง่ของพรรคพลังประชารัฐถือว่าหัวหน้าพรรคชื่อประวิตรถึงแม้ว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่หัวหน้าพรรคชื่อประวิตรเพราะฉะนั้นเลขาพรรคก็ต้องเอาใจหัวหน้าพรรคก็ไปติดตั้งให้ได้ใช้หัวหน้าพรรคแล้วก็ถ้าเผื่อท่านพลเอกประยุทธ์เกิดเบื่อขึ้นมาเมื่อไหร่ช่วงนี้ก็เลขาพรรคก็คิดว่าคงจะดันพลเอกประวิตรขึ้นเป็นนายกอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าคงไม่ง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คุณเอาเรื่องนี้ดีกว่าคลิปมันหลุดไปยังไงคลิปหลุดไปยังไงหลุดไปยังไงก็หลุดพวกเกาเหลานี่แหละใครไปปล่อยคลิปของพี่แรมโบ้แล้วก็ในเมื่อคนที่คุยกันอยู่คนละค่ายไม่เหรอตัวเนี้ยอยู่คนละปอคนที่คุยกันในคลิปเนี่ยมันอยู่คนละปออยู่กับปอหนึ่งและผู้ชายอยู่ปอหนึ่งผู้หญิงอยู่อีกปอหนึ่งโอ้โหนะคะนี่พันนี้แสดงว่าพี่แรมโบ้เขาเสียท่าสิเนี่ยก็มันก็ไม่มีท่าจะเสียแต่ว่าตอนนี้เกมการเมืองนี้นะคะก็คือบ้านเราเนี่ยอยู่กับเรื่องไร้สาระมากกว่าเรื่องสาระวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีปัญหาแต่เรื่องเรามีเรื่องไร้สาระเยอะแต่สาระที่มันจะทำให้ประเทศเจริญให้ประชาชนพ้นจนเนี่ยมันน้อยเหลือเกินในวันหนึ่งถูกเขาน้อยมากแล้วรัฐบาลก็มาทำงานเป็นรูทีนอะรูทีนวันหนึ่งอะไรนะคะรูทีนผมภาษาอังกฤษไม่ดีเลยแล้วมันรูทีนคือมันไปอยู่ไปวันหนึ่งตื่นเช้ามามีแฟ้มเซ็นประชุมเจ็ดกับบ้านมันไม่มีการบ้านไม่มี strategy for tomorrow แล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือเรื่องของอดีตและปัจจุบันคือมาทำงานแต่อนาคตไม่มี